สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เสียงจะไม่ปกติสักหน่อยนะคะแต่ก็เกรงว่าถ้ารอละหายดีจะกินเวลาหลายวันวันนี้เลยเอาเสียหน่อยคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหรือคนใกล้ตัวหรือหากจะเห็นก็ได้แต่คิดว่ามันก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาจะทำดีวันไหนเอาใจใส่วันไหนก็ได้ส่วนคนที่นานๆเจอทีต้องรีบเอาอกเอาใจต้องเร่งทำแต้มทำคะแนน หากคุณผู้ฟังจะมองว่าเป็นเรื่องปกติก็ปกติอยู่นะคะแต่ถ้ามองว่าไม่ใช่เรื่องปกติก็ไม่ใช่เรื่องปกติอยู่ที่คนจะคิดมิ้นมีพี่น้องสามคนมิ้นเป็นลูกคนโตมิ้นมีน้องสาวอีกสองคนมิ้นเป็นพี่คนโตก็จริงแต่การวางตัวและการทำตัวของมิ้นเหมือนเป็นลูกคนเล็กมิ้นเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง มิ้นไม่ชอบให้พ่อแม่ชี้นำและไม่ชอบให้พ่อแม่วางกรอบให้หากพ่อแม่ทำอะไรหรือพูดอะไรไม่เข้าหูมิ้นจะเถียงด้วยเสียงอันดังและโดยทอยคำที่ไม่เกียดพ่อแม่ตนพ่อแม่เกรงว่าคนอื่นจะมองลูกตัวเองไม่ดีจึงพยายามอ่อนและตัดบทให้จบโดยเร็วปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกภายในครอบครัวมีอยู่เสมอเสมอวันหนึ่งแม่ไม่สบายนอนอยู่บนโซฟา เพื่อนมิ้นมาหามิ้นที่บ้านและนั่งคุยกันที่โซฟาเสียงดังมากแม่ซึ่งไม่สบายบอกลูกว่าเบาๆหน่อยแม่ปวดหัวมิ้นแทนที่จะลดเสียงในการคุยกับเพื่อนลงกลับหันมาตะลึงตาใส่แม่อะไรของแม่ควรเขาจะคุยกันจะให้เบาขนาดไหนเมื่อมิ้นเข้าเรียนระดับปริญญาตรีเมื่อไหร่ที่แม่มาหามินจะนัดเจอแม่ที่อื่น มิ้นไม่อยากให้เพื่อนๆเห็นแม่เพราะแม่มิ้นเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่งตัวเชยๆไม่มีของเยอะแยะมาฝากเพื่อนๆเหมือนพ่อแม่คนอื่นมิ้นอายวันเวลาผ่านไปมิ้นเรียนจบได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยสอนเด็กชั้นประถมมิ้นเป็นคนหน้าตาสะสวยผิวขาวรูปร่างดีสมส่วนจึงบักมีชายหนุ่มมาวนเวียนขายข,ายขนมจีบอยู่เป็นประจำ แต่มีอยู่คนหนึ่งที่มิ้นให้ความสนใจเป็นพิเศษชื่อโตนเนื่องจากโตนเป็นคนพูดน้อยและตามใจมิ้นทุกเรื่องมิ้นอยากได้อะไรตนก็พยายามจะหามาให้แม้แต่การที่จะต้องไปกู้เงินมาเพื่อดาว์รถให้มิ้นท์ตนก็ทำตนจึงชนะใจมิ้นมิ้นท์ทำงานเข้าปีที่สองด้วยความเป็นอยู่และการแต่งกายที่ตามเทรนด์ เงินเดือนมิ้นจึงไม่ชนเดือนยังต้องขอพ่อแม่และตนก็ช่วยอยู่บ้างเป็นครั้งคราวมิ้นอยากมีบ้านเป็นของตัวเองและไปตระเวนดูแล้วเจอบ้านติดป,ประกาศขายอยู่เป็นบ้านสองชั้นเมื่อพูดคุยราคากับผู้ขายและปรึกษาธนาคารแล้วรวมทั้งหารือกับตนแล้วว่าถ้าช่วยกันผ่อนสองคนคงผ่อนไหวแต่ก็ติดอยู่ที่เงินส่วนหนึ่งที่กู้ได้ไม่เต็ม100ร้อเอร์เซพราะบ้านเป็นบ้านมือสอง จะเอาที่ไหนมามิ้นตัดสินใจกลับไปบ้านหาพ่อแม่เพื่อของเงินจำนวนสองแสนบาทช่วงนั้นพ่อกับแม่ไม่มีเงินเพราะน้องนทั้งสองคนก็ยังเรียนหนังสือและพ่อกับแม่เองก็ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้เป็นค่าราชการแต่ด้วยความที่มิ้นบอกพ่อว่าไม่รู้แหละยังไงยังไงพ่อก็ต้องหามาให้ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายาม และพ่อก็เอามาให้มิ้นได้จริงๆในเวลาไม่ถึงอาทิตย์โดยที่มิ้นไม่ถามพ่อสักคำว่าเอามาจากไหนซึ่งมิ้นมารู้ทีหลังว่าพ่อเอาบ้านที่พ่ออยู่ไปจำนองเพื่อเอาเงินมาให้มิ้นก่อนผ่านมาไม่ถึงปีมิ้นและโตนก็แต่งงานกันค่าสินสอดพ่อแม่คืนให้ลูกทั้งหมดไม่เอาแม้แต่บาทเดียวแถมพ่อแม่ยังช่วยลูกออกค่าใช้จ่ายในการจัดง,งานอีกส่วนหนึ่งด้วย เมื่อแต่งงานมิ้นสบายขึ้นมากเนื่องจากตัวเองได้เงินเพิ่มจากตนและค่าใช้จ่ายภายในบ้านทุกอย่างตนเป็นคนรับผิดชอบและเมื่อสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาสมบัติทุกชิ้นจะเป็นชื่อของมิ้นโชคดีของมิ้นที่เจอคนรักจริงตนยอมมิ้นทุกเรื่องมิ้นข่มตนเหมือนไม่ใช่สามีแต่ตนก็ไม่เคยปริปากแต่งงานมาได้สมปียังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูก มิ้นจึงไปเรียนต่อปริญญาโทในการเรียนนี้มิ้นได้อีกสังคมและได้กลุ่มเพื่อนใหม่ๆอีกกลุ่มในกลุ่มนี้มีชายหนุ่มหน้าตาดีเอาใจเก่งมักจะเป็นธุระจัดทายเอกสารบริการน้ำชากาแฟเพื่อนๆเ,เสมอๆม,อมินรู้สึกดีช่วงใกล้จบมีการสัมมนาในต่างประเทศช่วงนี้เองที่มินได้มีโอกาสใกล้ชิดเพื่อนคนนี้และมีอะไรเกินเลยกันแต่เมื่อกลับมาเมืองไทย ต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตอย่างปกติแต่เรื่องแบบนี้มีคนหูตาไวแอบบรู้แอบบเห็นทำให้มิ้นตกเป็นขี้ปากของสังคมอยู่พักใหญ่ซึ่งมิ้นทำเฉยและตนเองก็เชื่อใจภรรยาไม่เคยซักเคยถามให้คุณข้องมองใจทำงานเข้าปีที่4โรงเรียนรับครูคนใหม่เป็นชายหนุ่มมาดเท่เป็นครูพละ,ระอายุน้อยกว่ามิ้นสองปี มิ้นรู้สึกถูกชะตาและเมื่อมีโอกาสที่จะได้พูดคุยมิ้นจะคว้าโอกาสนั้นไว้ทันทีมิ้นพยายามหาเหตุที่จะให้อยู่ใกล้ๆครูพละมิ้นหลงรักครูพละคนนี้แต่ครูพละเห็นมิ้นเป็นแค่พี่สาวเท่านั้นมิ้นหลงรักครูพละจนลืมสามีที่แสนดีของตัวเองคือโตอนเสียสนิทปีนี้เป็นปีที่มิ้นท้องมิ้นจะมีลูกให้โตนแต่ด้วยความที่มิ้นหลงครูพละ มินไม่อยากมีลูกมิ้นจึงกินยาขับเลือดและบอกกับโตนว่าตัวเองไม่รู้ว่าท้องเห็นประจำเดือนคลาดเคลื่อนจึงกินยาขับเลือดเข้าไปทำยังไงดีถ้าจะปล่อยเอาไว้กลัวลูกจะออกมาพิการโตนแสนเจ็บปวดใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองรักมิ้นมากไม่เคยแม้จะพูดคำหยาบใดๆออกจากปากให้มินได้ระคายหู ตนอยากมีลูกมากแต่งงานมาก็หลายปีแล้วพอลูกมาเกิดก็ต้องเป็นคนพามิ้นไปขูดมดลูกเพื่อเอาลูกออกด้าน,นขู่พละเมื่อรู้ว่ามิ้นชอบตนเกินเพื่อนร่วมงานก็พยายามจะเอาตัวเองออกห่างส่วนมิ้นเองก็ไม่ละความพยายามยังคงพยายามจะหาโอกาสใกล้ชิดครูพละคนนั้นวันหนึ่งมิ้นแวะไปที่ทำงานตนเลยได้ข่าวว่าหญิง เพื่อนร่วมงานโตนหลงรักโตนและหลงรักมานานแล้วด้วยเงินที่โตนเอามาซื้อรถให้มิ้นก็คือเงินที่ยืมของหญิงมาหญิงช่วยเหลือโตนทุกเรื่องความรู้สึกมิ้นตอนนั้นบอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงคิดเลยเถิดไปว่าแล้วตอนที่กลุ่มนี้เขาไปเที่ยวกันเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาก็มีทริปกันบ่อย มินเริ่มรู้สึกระแวงโตนและรู้สึกหึงหวงขึ้นมาทางด้านพ่อแม่นั้นตั้งแต่แต่งงานมามินกลับไปหาพ่อแม่แค่ครั้งเดียวคือครั้งที่ไปขอเงินซื้อบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปหาอีกเลยเป็นแม่ที่แวะเวียนมาเยี่ยมบ้างแต่ก็อยู่ได้ไม่นานด้วยความไม่คุ้นชินกับบรรยากาศในเมืองและลูกก็ไม่อยู่บ้านมาทีไรต้องอยู่คนเดียว เย็นวันหนึ่งมีเรื่องแปลกๆมีคนทักมิ้นว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ตายแล้ววันนี้ไปโรงพยาบาลได้ยินเขาประกาศหาศพญาติที่ชื่อและนามสกุลเดียวกับมิ้นอยู่มิ้นรู้สึกตกใจแต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรยังยืนอยู่ยังหายใจอยู่ก็ได้แต่คิดว่าคงมีคนชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำกันอยู่วันรุ่งขึ้นมิ้นได้รับข่าวว่า คณะของโตนที่ไปดูงานรถพริกควอมเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนั่นก็คือโตนมิ้นใจสลายแม้ว่าตัวเองจะรักโตนไม่มากและเผลอตัวเผอใจรักคนอื่นแต่โตนเป็นคนที่ดีกับมิ้นเสมอต้นเสมอปลายเคยดีกับมิ้นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปตั้งแต่รู้จักกันวันแรกจนถึงวันที่จากไป มิ้นเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่เจอโตนกลิ่นทูปลอยเข้าจมูกแต่มิ้นไม่กลัวเพราะมิ้นรู้ว่าโตนไม่มีวันทำอะไรมิ้นมิ้นตกอยู่ในภาวะที่ต้องทำใจยอมรับการไม่มีโตนและต่อไปชีวิตจะไปแบบไหนภาพจำที่โตนทำอะไรให้มิ้นในช่วงที่อยู่ด้วยกันมันเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงความดีของโตนมิ้นเพิ่งเข้าใจทราบซึ้งใจ และรู้สึกว่ามันมีค่าเมื่อตนไม่อยู่แล้วพ่อส่งแม่มาอยู่เป็นเพื่อนมิ้นในช่วงที่มิ้นเคว้งคว้างและตอนนี้เองที่มิ้นเริ่มเห็นสายตาที่อ่อนโยนของแม่ได้ยินคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยของแม่ที่ผ่านมาทำไมมิ้นมองไม่เห็นความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันมากเมื่อก่อนแม่พูดอะไรมิ้นจะไม่ทนฟังให้จบเพราะใจมิ้นคิดไปว่าแม่เป็นคนโบราณ มีความคิดแบบโบราณโบราณไม่ทันยุคทันสมัยเปล่าประโยชน์ที่จะเสียเวลาฟังแม่จะกอดก็ยังรู้สึกไม่อยากให้กอดไม่ใช่เพราะไม่รักแม่รักแม่แต่มีความรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ตัวหอมแม่ทำงานมีแต่เงือเดี๋ยวตัวเองจะติดกลิ่นอับอับไปด้วยไม่ว่าแม่จะทําอะไรมารู้สึกลำคาญขัดหูขัดปาไปหมดมินรักแม่ห่วงแม่ไม่ใช่ไม่รักไม่ห่วงแต่คิดว่าห่วงแบบห่างๆดีกว่า ตอนนี้ความรู้สึกมิ้นคือโหยหาอ้อมก่อนแม่มีรู้สึกเหมือนตัวเองสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองไปแล้วไม่มีโอกาสจะทำดีกับตนไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วมิ้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเอาใจใส่แม่เอาใจใส่พ่อมากขึ้นเก็บเงินและหาโอกาสช่วงปิดเทอมพาพ่อแม่ไปพักผ่อนความรักที่มิ้นเคยรู้สึกกับครูภระมันหายไปเลย ซึ่งมิ้นเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่มีความรู้สึกใดๆหลงเหลืออยู่อีกแต่ก็ดีแล้วประสบการณ์ชีวิตจะบอกจะสอนกันคงไม่ได้ทุกอย่างต้องเจอกับตัวเองโดยตรงถึงจะคิดได้การผิดพลาดหรือความล้มเหลวในชีวิตที่เป็นวิกฤตในชีวิตเรามันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวความผิดพลาดนั้นคือบทเรียนล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้ จะหาจากตำราเรียนหรือจะหาซื้อหนังสือมาอ่านก็คงไม่เหมือนซึ่งในช่วงชีวิตของแต่ละคนคงจะไม่เจอแค่บทเรียนเดียวคุณผู้ฟังลองไปหาอ่านหรือหาฟังเรื่องราวของคนดังๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดูนะคะแต่ละคนผ่านความผิดพลาดความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนผิดกันตรงความผิดพลาดของคนเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตแต่คนส่วนใหญ่ที่ชีวิตไปได้ดีและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมักมีคุณสมบัติที่เหมือนๆกันอยู่อย่างหนึ่งคือความกตันญูรู้คุณคนซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเอาละค่ะคุณผู้ฟังเราพูดกันเสมอๆว่าไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดและอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้ว สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอย่าไปทุกข์ล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันดังที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้สัรหาขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขดูแลสุขภาพกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่สัญหานำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ